กาบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆคือวันนี้ผมจะมีเกี่ยวกับการรีวิวการตั้งค่านะครับเกี่ยวกับ Facebook นะครับก็คือจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับ Facebook เนี่ยถนอมสายตาได้นะครับมีโหมดทีมสีดำนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพิ่งมาใหม่นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับประมาณ 2-3 เดือนแล้วแหละนะครับก็คือจะเป็นทีมสีดำนะครับFacebook เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในหน้าในหน้าฟีดของเรานะครับก็จะเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับเป็นแบ็คกราวด์สีขาวนะครับแล้วเวลาเราใช้ไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราดูเรื่องคอนเทนต์ดูเกี่ยวกับโพสต์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนานๆนะครับอาจจะทำให้สายตาของเรานะครับถ้าเราจ้องมากๆเนี่ยอาจจะทำให้สายตาของเราเนี่ยเสียได้นะครับก็คือจะมีโหมดเป็นโหมดที่เราสามารถไว้ถนอมสายตาได้นะครับขอจะเรียกว่าทีมสีดำนะครับของ Facebook นะครับก็เดี๋ยวไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยตั้งค่ายังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตั้งค่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดูแปลกตาหรือเปล่าหรือว่ามันจะดูสบายตาขึ้นนะครับหรือว่าดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้คิวรีวิวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปในหน้า Facebook ของเรานะครับให้เราเข้ามาในหน้า Facebook ของเราเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็แล้วผมก็จะเข้าไปดูวิธีการตั้งค่าให้ดูนะครับว่าเข้าไปที่ตั้งค่าเนี่ยตั้งไงนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดขึ้นไปที่มุมขวาบนนะครับที่เป็น3ขีดนะครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ให้เลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นคำว่าตั้งค่านะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยบางทีบางเครื่องนะครับของใครที่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะมีในหมวดของการตั้งเป็นทีมสีดำนะครับถนอมสายตานะครับอยู่ในแถบพวกนี้อยู่แล้วนะครับบางเครื่องนะครับเป็นเฉพาะบางเครื่องนะครับไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาดูตรงนี้แล้วแล้วไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีคำว่าทีมสีดำนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับความเป็นส่วนตัวนะครับเข้าไปเลยปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกตั้งค่าอุปกรณ์ตั้งค่าธรรมดานะครับตั้งกิจกรรมโฆษณานะครับให้เราตั้งค่าธรรมดานะครับพอเข้ามาตั้งค่าธรรมดาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ให้เราเลื่อนลงมาหาคำว่าเนี่ยครับหมวดสีเข้มนะครับคำว่าหมวดสีเข้มตัวนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นทีมสีดำนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็จะมีนะครับลองหาดูดีๆนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับเลือกว่าเราเปิดนะครับเปิดใช้งานแบบตั้งค่าของระบบนะครับก็คือเหมือนอัตโนมัตินะครับว่าคือถ้าเกิดเวลากลางคืนหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะปรับเป็นแบบหมวดกลางคืนให้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปรับตั้งค่าเองก็เราก็เปิดปิดเองนะครับข้างบนได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับไวมากนะครับปกติแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นบางแอปบางอะไรเงี้ยต้องรอสักครู่นะครับประมาณ 1-2 วินะครับถึงมันจะเป็นสีดำนะครับแต่นี่กดปุ๊บก็เปลี่ยนไปทีสีดำอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าคือใช้งานได้อย่างแบบโอเคเลยนะครับใช้งานได้โอเคเลยนะครับก็คือก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเราอ่านมันจะดูสีสดขึ้นนะครับก็คือข้อความอะไรเงี้ยมันจะดูชัดเจนขึ้นนะครับรูปภาพก็จะดูชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันจะตัดกับทีมสีดำนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสีขาวก็จะมีแสงใช่ไหมแสงเข้าตาเราเยอะเวลาเราดูอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบบแสบตานะครับเวลากลางคืนแต่อย่างนี้ก็ดูสวยดูลื่นตาขึ้นนะครับอันนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครสนใจลองไปทำดูนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆลองทำกันดูแล้วทำได้กันหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์บอก
ด้านล่างได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆลองทำแล้วมันขึ้นไหมนะครับหรือว่าใครหาไม่เจอเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อว่าผมมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับผมก็จะไปตอบคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับช่องคิวรีวิวด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้เล็กน้อยๆนะครับก็จะมีเกี่ยวกับข่าวสารเรื่อง IT หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูตลอดเวลานะครับก็คือฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบาย